สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทนายคู่ใจทุกคนนะครับวันนี้นะมีประเด็นร้อนแรงมากๆนะเกี่ยวกับบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองชื่อดังนักกิจกรรมชื่อดังเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนรวมแน่นอนไม่ใช่เรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องส่วนตัวก็คลิปหลุดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านะที่หน้าคล้ายกับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับกับนักกิจกรรมท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยเป็นภาพกอดกันจูบกันในบนเตียงมีการปล่อยคลิปออกมาทางส่งต่อกันทาง Facebook ทาง LINE ผมไม่ได้เห็นหรอกก็ไม่ได้ดูด้วยนะข่าวเขามาสัมภาษณ์ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมให้เป็นความรู้นะถ้าเราเจอภาพหรือว่าเจอคลิปที่เป็นคลิปลามกอย่าส่งต่ออย่าแชร์ต่อถามว่าเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้แต่อย่าส่งต่อถ้าส่งต่อก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4อนุที่5เรื่องของการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มาตรา14อนุ5การส่งต่อรับโทษเท่ากับคนนำเข้าโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับไม่สามารถยอมความได้เบื้องต้นรองโฆษกของทางกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปอท.บอกเลยว่าไม่น่าจะเป็นความผิดเรื่องมาตรา14อนุ4เพราะดูแล้วไม่เข้าองค์ประกอบเรื่องของลามกเนื่องจากภาพมันไม่ได้เห็นอะไรเลยมันเห็นแบบมันไม่เห็นอะไรเลยดีกว่าแต่มันสามารถสื่อได้ว่ามันเห็นอะไรจะงงๆหน่อยนะมันเหมือนเห็นแต่ไม่เห็นอะไรแต่รู้ได้ว่ามันสื่อถึงอะไร แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมในพรบคอมพิวเตอร์มันจะมีอยู่มาตราหนึ่งก็คือมาตราที่16มาตราที่16เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตัดต่อภาพให้ผู้อื่นได้รับความดูหมิ่นให้ผู้อื่นถูกดูหมิ่นเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะครับการส่งภาพคลิปตัวนี้ต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีความผิดเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยตามมาตรา326มาตรา328ส่งข้อความไปทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีนะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมผมว่าหลายๆคนคงจะมีคำถามว่าไอ้แบบนี้คนถ่ายคลิปผิดกฎหมายไหมเรากำลังพูดถึงการเผยแพร่ว่ามันผิดแต่คนถ่ายคลิปหลักผิดกฎหมายในเมืองไทยไหมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นความสมัครใจให้บันทึกได้คนถ่ายไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแอบถ่ายแอบบันทึกโดยผู้ที่อยู่ในภาพอยู่ในคลิปอยู่ในวิดีโอไม่ได้เต็มใจไม่ได้ยินยอมก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายกับคนอื่นเรื่องของการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278โดยการอนาจารตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องจับเนื้อต้องตัวเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายภาพก็ถือเป็นความผิดแล้วตามแนวคำตัดสินของศาลฎีกาฉบับใหม่ที่ออกมาล่าสุดนะครับคนถ่ายผิดถ้าเขาไม่ยินยอมยังไงนะครับกดไลค์กดติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจกันไว้ครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224